สุดยอดนวัตกรรมแห่งความเย็นอยู่ในมือผมแล้วละอองเย็นฉีดปุ๊บเย็นปั๊บจริงหรือไม่มาพิสูจน์กันฮ่าๆ Infinity สวัสดีครับผมพี่ต้อแสบนะครับเป็นที่รู้กันดีนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเมืองที่ร้อนครับร้อนมากๆครับถึงขั้นที่พูดว่าประเทศไทยมีแค่2ฤดูครับคือฤดูร้อนกับฤดูร้อนมากครับซึ่งช่วงที่ผ่านมานี้เป็นช่วงฤดูร้อนมากอย่างที่ผมบอกจริงครับคือเดินออกไปข้างนอกโอ้โหผิวแทบไหม้ครับแล้วแบบเหงื่อแตกท่วมเต็มไปหมดตัวเลยครับก็เป็นธรรมดาที่คนไทยจะพยายามหาวิธีต่างๆเพื่อมาคลายร้อนนะครับโดยผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่พยายามทำทุกวิถีทางที่จะคลายร้อนนะครับนอกเหนือจากการอยู่ในห้องแอร์นะครับอยู่ในห้องแอร์มากๆก็ไม่ดีครับและมีอยู่วันนึงนะครับผมก็นั่งดูข่าวแล้วผมเจอข่าวคนหนึ่งที่น่าสนใจมากครับเป็นนวัตกรรมแห่งความเย็นที่มีคนคิดค้นขึ้นมาครับผมเห็นคำว่าอันนี้โคตรตอบโจทย์คนไทยเลยครับนั่นก็คือสเปรย์ครับสเปรย์เย็นครับคือถ้ามันเป็นสเปรย์เย็นธรรมดาที่ฉีดแล้วเย็นปุ๊บแล้วก็หายไปมันไม่เท่าไหร่ครับแต่สเปรย์อันนี้ครับเขาเคลมว่าอยู่ได้ถึง2ชั่วโมงครับคือเพื่อนๆจะนั่งเย็นอยู่อย่างนั้น2ชั่วโมงเลยครับรวมไปถึงมีกลิ่นหอมสามารถไล่ยุงและแก้คันได้ด้วยครับเฮ้ยนี่มันสเปรย์เนี่ยประสงค์ชัดๆเลยนะครับผมก็ไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมมาในอินเทอร์เน็ตครับก็ได้เจอว่ามันคือสเปรย์ละอองเย็นครับและแน่นอนครับณตอนนี้อยู่ในมือผมแล้วครับนี่ครับสเปรย์ละอองเย็นครับโอ้สุดยอดนวัตกรรมมาอยู่ในมือของผมนะครับวันนี้ผมจะมาพิสูจน์ครับว่าสเปรย์นี้มันจะเย็นมันจะหอมจริงๆอย่างที่เขาว่ากันหรือเปล่านะครับคือเขาบอกว่าฉีดปุ๊บเย็นปั๊บผมจะลองดูครับว่าฉีดปุ๊บเย็นปั๊บเลยจริงหรือเปล่าและอยู่ได้นานถึง2ชั่วโมงจริงๆหรือเปล่านะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพิสูจน์กันเรามาทำความรู้จักกับละอองเย็นก่อนดีกว่าครับว่าทำไมมันถึงมีคุณสมบัติมากมายขนาดนี้ครับสเปรย์ละอองเย็นนี่นะครับเกิดจากการเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาฟิวชั่นกับภูมิปัญญาชาวบ้านไทยๆนะครับเพราะในหลอดนี้มันมีส่วนผสมของนาโนเซลลูโลสและสมุนไพรไทยครับซึ่งสุดยอดมากครับคนคิดนี่เจ๋งมากๆครับแน่นอนครับว่าสมุนไพรไทยเนี่ยก็มีส่วนทำให้เราเย็นนะครับส่วนนาโนเซลลูโลสนี่นะครับก็เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสมุนไพรไทยรวมไปถึงทำให้มันออกฤทธิ์นานขึ้นด้วยครับซึ่งจะเป็นปกติทั่วไปเราเอาสมุนไพรมาเฉยๆเนี่ยคือฉีดปุ๊บเย็นแล้วก็หายไปจบแค่นั้นครับแต่พอมีนาโนเซลลูโลสเข้าไปครับพอฉีดปุ๊บมันก็ช่วยรักษาประสิทธิภาพนั้นให้เราอยู่นานได้ถึง2ชั่วโมงครับโอ้โหเจ๋งครับเจ๋งวันนี้ผมยังทึ่งในความคิดของคนสร้างนี้เลยนะครับเนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆสเปรย์ละอองเย็นจะมี2สีนะครับสีฟ้ากับสีดำครับเดี๋ยวผมเล่าความแตกต่างของสีฟ้ากับสีดำให้ฟังแล้วกันนะครับตามรูปนี้ครับลองอ่านไปพังๆก็ได้นะครับหลักๆเลยนะครับคือทั้ง2ขวดเนี่ยมันไม่มีสารเคมีครับทั้งหมดคือสมุนไพรไทยครับที่สำคัญคือพกพาง่ายครับเราสามารถใส่กระเป๋าเกงกระเป๋าเสื้ออะไรได้เหมือนกับพกพาง่ายสะดวกน้ำหนักเบาด้วยครับอันนี้คือข้อที่เหมือนกันของทั้ง2ขวดนี้นะครับส่วนข้อแตกต่างของ2ขวดนี้นะครับผมพูดเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆนะครับขวดสีฟ้าเย็นช้ากว่าขวดสีดำเย็นเร็วกว่าแต่ขวดสีฟ้าอยู่ได้นานกว่าครับอยู่ได้ถึง2ชั่วโมงครับส่วนขวดสีดำนี่อยู่ได้ประมาณชั่วโมงเดียวนะครับนอกจากนั้นขวดสีฟ้านี่นะครับยังมีกลิ่นหอมครับรวมถึงมีคุณสมบัติในการไล่ยุงครับเพราะว่ายุงไม่ชอบกลิ่นหอมตัวนี้ครับหอมไล่ยุงและแก้คันได้อีกครับโอ้สุดยอดมากครับเท่านั้นยังไม่พอครับสเปรย์ทั้ง2อันนี้สามารถฉีดใส่เสื้อผ้าได้ด้วยนะครับมันสามารถขจัดกลิ่นอับของเสื้อผ้าได้ในช่วงเวลาหน้าฝนครับสุดยอดครับเรียกได้ว่าไม่ได้ใช้แค่หน้าร้อนนะครับช่วงหน้าฝนก็สามารถใช้ได้ครับเพราะว่าพอฝนตกมันก็มาพร้อมกับยุงและกลิ่นอับของเสื้อผ้าครับซึ่งสเปรย์นี้สามารถมาช่วยแก้ไขตรงนั้นได้ครับโอ้โหเจ๋งครับนี่แทบจะใช้ได้ทั้งปีเลยนะครับเว้นหน้าหนาวไว้นิดนึงแค่นั้นเองนะครับเอ๊ะแต่จะเว้นทำไมประเทศไทยไม่มีหน้าหนาวนี่หว่าเนาะเออสรุปว่ามันก็สามารถใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยครับกับสเปรย์ละอองเย็นนี่ครับผู้สุดยอดโคตรเจ๋งเลยครับผมพูดสรรพคุณมามากขนาดนี้เป็นเพื่อนลองเดาสิครับว่าแต่ขวดละเท่าไหร่ครับ700 800 1,000 ไม่ใช่ครับขวดละ150บาทเท่านั้นครับ150บาทได้ขนาด10มิลลิลิตรนี่แหละครับถือว่าโอเคเลยนะครับคือก็ดูดิครับฉีดครั้งนึงมันคงไม่แบบหมดไปครึ่งหลอดนะครับคือผมคิดว่าน่าจะใช้ได้เป็น10ครั้งอะครับกับ150บาทและซึ่งแลกมากับความเย็นที่อยู่กับตัวเราไปตลอด2ชั่วโมงที่คนอื่นไม่สามารถมีได้นี่โคตรเจ๋งครับราคานี้มันไม่ได้แพงเกินประสิทธิภาพของมันเลยนะครับที่สำคัญถ้าซื้อยกแพ็คแบบนี้ครับทั้งหมด10หลอดครับเหลือแค่ 1,200 เท่านั้นครับโอ้โหนี่ครับผมจัดมาเลยครับ10หลอดครับว้าพวกผมรู้สึกทึ่งในนวัตกรรมของมันมากเลยนะครับอ๋อแล้วลืมบอกไปอันนี้ฉีดใส่ใบหน้าไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าฉีดแล้วมันจะเป็นอันตรายต่อใบหน้าอะไรอย่างนี้นะครับแต่คือใบหน้าเป็นส่วนที่บอบบางมากครับถ้าเจอความเย็นของมันเข้าไปครับมันอาจจะระคายเคืองหรืออะไรได้ครับก็ไม่ควรฉีดใส่ใบหน้าครับฉีดใส่ตัวฉีดใส่เสื้อผ้าฉีดได้ทั้งหมดเลยครับบอกความแตกต่างของมันอีกทีนะครับอันนี้เย็นเร็วแต่เย็นเฉยๆครับไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรครับส่วนอันนี้ครับเย็นเรื่อยๆเย็นนานๆแล้วก็หอมไล่ยุงได้ครับใครเป็นสายฮาร์ดคอร์ก็จัดไปเลยครับอันนี้เย็นฟูดครับใครเป็นสายชิลๆก็อันนี้ไปเลยครับหอมด้วยเย็นนานๆครับผมพอจะสรุป
เป็นภาพให้เพื่อนเข้าใจง่ายอย่างนี้ดีกว่าครับคือเมื่อเราฉีดสเปรย์ร้อนเย็นลงไปฟึบนะครับมันก็จะแบบเสมือนมีแผ่นแห่งความเย็นครับมาแปะไว้ครับแล้วก็เคลือบผิวเราอยู่อย่างนั้นครับซึ่งในระหว่างที่มันเคลือบผิวอยู่นี่ครับมันก็จะเย็นอยู่อย่างนั้นครับเย็นสบายครับแล้วพอครบเวลา2ชั่วโมงมันก็จะระเหยหายออกไปเองนะครับเป็นประมาณนั้นนะครับทีนี้ก็มาถึงเวลาที่จะพิสูจน์กันแล้วครับผมจะทดลองฉีดพร้อมกันครับทั้ง2ข้างครับข้างนึงฉีดสีฟ้าข้างนึงฉีดสีดำครับแล้วผมจะลองเปรียบเทียบดูครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับแขนซ้ายของผมจะฉีดสีฟ้านะครับส่วนแขนขวาของผมจะฉีดสีดำนะครับมาลองดูกันผมเริ่มจากฉีดสีฟ้าก่อนแล้วกันนะครับหอมโอ้ยเฮ้ยคือมันเป็นสมุนไพรไทยที่หอมอะครับปกติสมุนไพรไทยมันเหมือนจะแบบจะต้องเหม็นจะต้องอะไรอย่างงี้ครับแต่นี้หอมมากครับผมอธิบายกลิ่นไม่ถูกกลิ่นออกคล้ายๆแนวแบบเคนตาลูปแล้วก็พวกขมิ้นอะไรอย่างงี้นะอันนี้คือเท่าที่ผมได้กลิ่นนะครับกลิ่นมันประมาณเนี้ยกลิ่นแบบสมุนไพรไทยแต่ว่ามันหอมหอมหวานหวานนะครับเฮ้ยเย็นครับเย็นนี่เนี่ยอันนี้คือพอฉีดไปฟู้แรกๆมันยังไม่ค่อยเย็นครับแล้วก็สักพักนึงมันค่อยๆเย็นขึ้นเย็นขึ้นเนี่ยในตรงนี้แขนเย็นเลยครับเย็นอารมณ์ประมาณเหมือนโดนยาหม่องอย่างงั้นนะครับแต่ยาหม่องมันเย็นและแสบใช่มั้ยครับอันนี้มันเย็นสบายหอมครับมาทีนี้มาลองดูสีดำครับสีดำที่เขาเคลมว่าเย็นปื๊ดเลยครับมาลองดูกันครับเนี่ยสีดำจะไม่มีกลิ่นครับมีกลิ่นออกมาเล็กน้อยเนี่ยครับเนี่ยผมลองเปรียบเทียบรอความแตกต่างของสองข้างครับเนี่ยสีดำเย็นแบบเย็นฟูดขึ้นมาเลยครับเฮ้ยเย็นจริงๆครับจริงนะครับมันเย็นคล้ายๆกับการโดนยาหม่องแต่ไม่แสบเหมือนยาหม่องนะครับถ้าใครเคยใช้ยาหม่องที่แรงๆทาผิวจะรู้ครับว่าเฮ้ยมันเย็นๆแสบๆอย่างนั้นนะครับอันนี้คือเย็นเฉยๆไม่แสบรู้สึกสบายตัวมากครับเฮ้ยพูดไปเล่นไปนะโหเย็นนี่ตอนนี้ข้างนี้เย็นแซงนะครับที่ผมฉีดสีดำนี่เย็นแซงนี่ผมถือนี่มั้ยครับข้างนี้ผมฉีดสีดำข้างนี้ฉีดสีฟ้านะครับโอ้ครั้งนี้นี่เย็นแบบปื๊ดแรงขึ้นมาเลยครับโอ้โหแต่ถ้าถามส่วนตัวผมว่าชอบอันไหนครับผมชอบสีฟ้านี่นะครับเพราะว่ามันหอมครับเนี่ยดมแล้วเพลินมากเลยครับอันนี้ไม่มีกลิ่นเท่าไหร่มีกลิ่นแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับแต่ว่าเย็นปี๊ดนะครับเย็นพุ่งฟืดเลยครับโอ้สุดยอดนะครับนี่ขนาดผมฉีดใส่ส่วนแขนนะครับนี่ถ้าผมฉีดใส่ส่วนคอส่วนไหล่นี่โอ้โหน่าจะเย็นน่าดูนะครับเพราะว่าคอนี่เป็นส่วนที่รับความรู้สึกได้มากนะครับต้องออกมาครับเราตัวร้อนแล้วเราต้องเอาผ้ามาชุบที่คออย่างนี้ครับมันจะทำให้ร่างกายเย็นทั้งตัวเดี๋ยวผมลองฉีดที่คอดูดีกว่านะครับสีดำเลยนี่พุ่งสปีดเลยครับวู้เฮ้ยเขาบอกขีดเสื้อผ้าได้ด้วยนี่ครับเดี๋ยวผมลองขีดใส่เสื้อผ้าดูนะครับเดี๋ยวลองดูที่เป็นคราบไหมนี่ครับไม่เป็นคราบจริงๆเลยครับเสื้อผ้าไม่เป็นคราบไม่เป็นน้ำเลยหูเย็นโอ้เย็นแบบวาบขึ้นมาเลยโอ้โหนี่เกิดไปใช้ข้างนอกนี่ผมว่าฟินน่าดูนะครับคือบางครั้งถ้าเราต้องทำงานกลางแดดแล้วเราได้ฉีดนี้เข้าไปครับผมว่าเราลืมความร้อนไปเลยครับแดดเมืองไทยนี่ตายเลยครับเจอละอองเย็นปราบอยู่หมัดเลยครับโอ้โหเย็น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 สดชื่นใช้ได้ผลจริงๆครับไม่ลองด้วยตัวเองไม่รู้เลยครับก่อนที่ผมจะได้มาผมก็ไม่เชื่อครับผมก็ดูโฆษณาเฮ้ยเฟคเปล่าก็เขาบอกว่าเย็นฉีดก็เย็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เจอกับตัวเองแล้วครับใช่เลยครับเย็นจริงครับตอนนี้นี่ผมเย็นทั่วตัวแล้วครับเพราะผมฉีดมันทั้งตัวเลยครับคอแขน2ข้างแล้วก็เสื้อ2โอ้โหโอ้โหสบายอย่างนี้ผมนอนข้างนอกก็ได้นะครับไม่ต้องเปิดแอร์เลยครับเป็นวัตถุดิบที่สุดยอดมากครับได้บทดีจริงๆครับโอ้ผมต้องขอกราบขอบคุณผู้คิดค้นละอองเย็นนี้แทนคนไทยทั้งประเทศเลยนะครับที่ในที่สุดก็มีนวัตกรรมที่เราจะเอาชนะความร้อนของเมืองไทยได้แล้วครับเราเล็กๆแค่นี้แต่โคตรเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่แห่งนวัตกรรมของเมืองไทยเลยนะครับผมแนะนำนะครับละอองเย็นครับแน่นอนครับผมพูดอย่างนี้เพื่อนๆไม่มีทางเชื่อผมหรอกครับก็ใช่ครับเพื่อนๆต้องลองพิสูจน์เองครับเพื่อนๆลองซื้อไปใช้ครับแล้วจะเข้าใจครับว่าความเย็นแบบเย็นจริงๆอ่ะมันเป็นยังไงครับยังไงที่อยากสั่งซื้อผมให้ช่องทางทั้งหมดที่ใต้วิดีโอนะครับคือมีทั้ง Facebook เขียนภาษาไทยเลยครับละอองเย็นครับหรือไม่ก็แอดไลน์ไปสอบถามคุยได้เลยครับแอดละอองเย็นเป็นภาษาอังกฤษครับสุดยอดมากครับนับเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ควรมีติดตัวไว้ในหน้าร้อนนะครับและผลการพิสูจน์ว่าละอองเย็นนี้ฉีดปุ๊บเย็นปั๊บจริงหรือไม่ผลออกมาก็คือเย็นจริงครับอุ้ยเนี่ยถึงณตอนนี้นะครับณตอนที่ผมฉีดและถ่ายมาถึงตอนนี้ร่วมๆประมาณ15นาทีได้แล้วครับความเย็นมันยังไม่ยุติเลยครับมันแบบว้าว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 ขึ้นมาตลอดเลยครับต่อไปนี้ผมต้องพกละอองเย็นนี้ติดตัวไว้แล้วนะครับเพราะว่าผมออกไปถ่ายคลิปกลางแดดบ่อยๆครับถ้ามันร้อนมากครับเนี่ยผิวไหม้หมดแล้วครับผมฉีดนี้ไปผมก็จะได้สบายเลยครับถ่ายคลิปกลางแดดไม่ต้องกลัวครับเย็นชิลๆครับอย่าลืมนะครับถ้าอยากได้ก็ช่องทางการติดต่อทั้งหมดผมไว้ที่ใต้วิดีโอนะครับยังไงก็ช่วยอุดหนุนก็ได้นะครับของคนไทยด้วยกันเองครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่องของผมตรงนี้และวิดีโออื่นที่น่าสนใจตรงนี้และตรงนี้นะครับจงจำเอาไว้ดีนะครับว่าสิ่งที่คุณรู้จากปากคนอื่นไม่มีวันเจ๋งเท่าเห็นด้วยตาตัวเองโอ้ขีดแล้วเหรอนี่
อย่างนี้ครับโอ้โหเย็นอย่างกับอยู่ขั้วโลกเหนือแล้วเนี่ยสวัสดีครับสดชื่นหอมอ่า